100ก็ใครทำก็ได้แล้วพิธีกรคุณเชื่อว่าใครก็ทำได้พี่เชื่อตรงหน้าที่พิธีกรหญิงที่อยู่ข้างๆพิธีกรชายเนี่ยใครๆก็ทำได้ใครก็ทำได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอืมพี่ยืนเฉยๆแล้วพี่ก็คอยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงนี้อ้าวคุณกำลังขังคะแนนมันเป็นอย่างนี้ไงมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็ใครก็ทำได้อ่ะไม่ต้องฝึกหรอกแต่น้อยคนที่จะพูดได้เหมือนพี่นะใช่ไหมปานแดงปานดำประตูน้ำโพลีคลินิกใช่ไหมแล้วก็น้ำตกอะไรนะหวังหัวสู้เก่งมากมันจำได้เลยดังไปเลยนะแล้วผมว่าน้ำตกหวังกดสู้เนี่ยมีวันนี้ได้เพราะคุณเพราะพี่พูดชื่อเขาตลอดเวลาที่ผมจำวิกเอ็นทัวร์วิกเอ็นทัวร์ใครก็ตามบอกว่าอย่าให้คนอื่นพูดนอกจากคุณตาครับเพราะว่าพี่ก็จะทำไมน้ำตกหวังกว่าสู้อ่ะพี่ก็พูดของพี่เออต้องถามว่าตลอดชีวิตของการที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยนี่คือการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดไหมท่านนึกย้อนดูใหญ่แต่ว่าใหญ่ไหมมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นรายการดังหรือเปล่าถ้าเป็นรายการไม่ดังพี่เคยทำอย่างนี้มาครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยกับพิธีกรผู้หญิงครับทำงานคู่กันแล้วก็เราไม่พูดนะว่าเป็นใครนานแล้วแล้วเขาก็เป็นคนแรงแล้วก็ว่าพี่แรงๆแล้วพี่ไปนั่งร้องไห้พี่นะนางเอกมากเลยนะวูดดี้พี่ด่าไม่ด่าคนนะพี่เสียงดังอย่างเดียวแต่พี่ไม่ด่าคนบอกเฮ้ยทำไมเราแย่อย่างนี้เหรอทำไมว่าเราเนี่ยด่าแรงแล้วพี่ก็เดินไปบอกเจ้าของรายการว่าพี่ทำงานด้วยไม่ได้คือผู้หญิงแรงกว่าแรงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นแหละเขาก็ปิดรายการนั้นไปเลยเลิกรายการนั้นไปเลยเรื่องนี้นานแล้วหลายปีนี่เป็นการตัดสินใจอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใหญ่กว่าครั้งนั้นมากคนเคยถามอายุพี่ตั๊กพี่ตั๊กเคยเปิดเผยอายุไหมตามสื่อถามนะถามก็บอกแล้วบอกเขาตรงๆด้วยเหรอก็บอกบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยบอกมากหรอกแต่ว่าก็ไม่โกหกว่าอย่างสมมติตัวเอง50จะไปบอกว่าฉัน45เงี้ยก็ไม่พูดอุ้ยถามว่าถึง50เนี่ยถึงค่ะถึงแล้วต้นๆจะรับได้ไหมวูดดี้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเราเจอกันครั้งแรกผมอายุประมาณ8ขวบนั่นน่ะสิแล้วมันเท่าไหร่ตอนนั้นพี่ก็เป็นสาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอตั๊กมยุราผมจำได้ที่หัวหินที่บ้านของท่านทูตวรพจน์เป็นการรวมตัวของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศใช่ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพ่อตาเนี่ยโทษทีคุณพ่อของพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีถูกไหมครับแล้วผมเจอพี่ตั๊กแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเนาะนางเอกซึ่งทั้งประเทศตอนนั้นคลั่งไคล้เนี่ยน่ารักขนาดนี้แล้วพี่วีนไหมไม่วีน ผมขอลายเซ็นแล้วพี่ก็หายไปประมาณ5นาทีแล้วพี่ก็กลับมาหนูก็เซ็นให้ผมคือผมหากระดาษไม่ได้พี่ก็ไปเจรจาใครขอกระดาษขอปากกาแล้วก็ให้เราวุ้นได้รู้ไหมว่าพี่ทำแบรนด์ของตัวเองเวลาพี่ไปออกบูธพี่อะไรสิ่งที่พี่จะพูดกับเด็กเสมอเวลาพี่กลับมานี่คือสิ่งที่พี่มีความสุขที่สุดเวลาพี่เจอคนแล้วเขาขอลายเซ็นเขาอยากจะจับตัวแล้วมันเป็นสายตาที่คือจริงใจอ่ะครับแล้วเขาอินโนเซนต์อ่ะแล้วพี่กลับไปเลยพี่ก็กลับมาแบบมีความสุขทุกทีมันคนละอารมณ์กับการทำงานไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยเวลาร้อนกลางแดดตามต่างจังหวัดเดินทางไปคุณตั๊กขอถ่ายรูปอีกขอถ่ายรูปอีกไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็ขึ้นรถก็จะเหนื่อยจังแต่ในหลังความเหนื่อยนั้นเนี่ยมันมีความสุขใช่ในนั้นเราอยู่บนเตียงแล้วเคล็ดลับหน่อยว่าสามีภรรยาบริหารเลิฟยังไงบริหารยังไงมันยั่งยืนเรื่องไหนอ่ะความรักไงก็ไม่มีอะไรอุ้ยหนุ่ยต้องบอกรักกันไหมหรือว่าต้องก็รักแต่ไม่ค่อยพูดแล้วแหละก็ไม่มีอะไรที่รักอะไรเงี้ยแบบว่าหอมแก้มไม่มีหรอกก็ปกติก็มีหอมบ้างเลยแต่น้อยลงไปบอกแกหน่อยสิไม่คุณหนุ่ยหรือว่าพี่อาจจะมัวแต่เช็ดห้องน้ำอยู่หรือเปล่าเป็นเพราะพี่ตั๊กหรือเปล่าผมว่าเพราะพี่มัวแต่เช็ดห้องน้ำเขาก็เลยต้องไปอ่านหนังสือสวดมนต์พี่ต้องทำท่าอะไรคุณหนุ่ยเอาหนังสือสวดมนต์วางไว้ก่อนมาก่อนดิฉันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยกลัวเขาขำไม่เอาอ่ะอาจจะเป็นมุกก็ได้แบบว่าตั๊กจะไม่ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วจะทำความสะอาดหน่วยทานอะไรเงี้ยอาบน้ำให้สามีอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะอายเฮ้ยรุ่นนี้แล้วไม่ทำหรอกไม่เคยเลยเหรอก็แบบถูหลังอะไรแบบในหนังไงพี่ที่เขาลงไปในอ่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ๋อเหรอรุ่นนี้ก็ต้องทำอะไรเขาถูอะไรโอ้พี่ก็ไม่รู้พี่ยังสงสัยรุ่นนี้ทำไมเขาไม่มีโอ้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันหรอกแต่ผมแค่พูดเล่นๆเห็นในหนังไงก็เลยนึกว่าเห็นลงอ่างก็เลยแบบว่าจะได้ช่วยถูหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ๋อไม่ดีเนาะอะไรนะไม่ดีเนาะ
มันแล้วแต่บ้านอ่ะบางบ้านเขาอาจจะชอบสวดมนต์ด้วยกันก็ได้เราเนี่ยอยากจะมอบรางวัลให้กับพี่ตั๊กนะครับรางวัล Miss Perfect นั่นเองพี่ตั๊กผมรายการเริ่มไม่เคยมีอะไรแบบนี้คือรายการอื่นเนี่ยเขาจะมอบของเนี่ยมอบโล่เราอยากจะมอบโล่ให้บ้างนะครับเป็น Miss Perfect คนแรกผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยอันนี้ขอมอบให้กับพี่ตั๊กขอบคุณมากแล้วพี่ก็เอาไปตั้งไว้เห็นไหมมีโลโก้เกิดมาวุฒิเกิดมาคุยด้วยขอบคุณมากเลยโอ้ยโล่เพอร์เฟกต์เหรอใช่จะไม่ดีมั้งเครียดดีแล้วอ่ะพี่เอาให้เขาเห็นเบื้องหน้าว่าเราเพอร์เฟกต์แล้วกันเบื้องหลังทุกคนเครียดพอๆกันชีวิตจริงมาเออ